เรามาปฏิบัติกันก็พยายามทำจิตให้มีอารมณ์อันเดียวโดยหลักของพระศาสดาเนี่ยต้องการให้เห็นการเกิดการดับการเกิดการดับของอะไรของรูปกายเวทนาคือสุขทุกข์อทุกขมสุขสัญญาสังขารวิญญาณในจิตของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมีการเกิดดับหลักๆต้องการให้เห็นตรงนั้นเพราะธรรมชาติ5สิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่กำลังถูกยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราเราเรียกว่าสักกายะหรือสักกายันตะความถือว่าตัวเราของเราทีนี้เราก็ต้องรู้จักสิ่งที่เป็นตัวเราของเราให้ครบว่ามันมีรูปนะร่างกายนี้มีเวทนามีสัญญามีสังขารแล้วก็มีวิญญาณถ้ารู้จักไม่ครบก็มันก็เห็นไม่หมดนะเวลาเห็นไม่หมดมันก็เลยปล่อยวางไม่หมดไงแต่นั้นคนปล่อยวางได้แค่รูปมันก็เหลือนามธรรมอีกก็อยู่ที่ว่าคนนั้นเนี่ยเห็นความเป็นตัวตนเนี่ยลึกแค่ไหนมากแค่ไหนพวกเราทุกคนถูกเรียกว่าผู้ยึดติดหรือพระศาสดาเรียกว่าสัตตะหรือสัตตาหรือสัตโตหรือสัตตานังเรากำลังเข้ามายึดติดในธรรมชาติที่มันกำลังแตกสลายเกิดแก่เจ็บตายอยู่ขันธ์ห้าไม่ใช่เราแต่เรากำลังคิดว่าขันธ์ห้านี่เป็นเรามันก็เลยต้องค่อยๆทำความรู้ว่าทำไมขันธ์ห้าถึงไม่ใช่เราเพราะว่ามันแปรเปลี่ยนมันแตกสลายได้นี่รูปกายก็พอเห็นได้แต่นามธรรมเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยมีคนมาสังเกตเห็นว่าสุขเกิดมาแล้วดับไปทุกข์เกิดมาแล้วดับไปไม่ค่อยมีคนมาสังเกตว่าความจำได้หมายรู้ของเราเนี่ยเกิดดับความคิดปรุงแต่งนี้ก็เกิดดับเราก็จะไม่ค่อยมาดูแล้วก็สัตว์ทั้งหลายจะไม่มีทางเห็นเลยว่าจิตเกิดดับถ้าไม่เคยได้สดับในคำสอนของตถาคตมาก่อนเนี่ยเราจะรู้สึกว่าจิตของเรามันเคลื่อนไหวต่อเนื่องกันตลอดเลยทั้งที่พระศาสดาบอกว่าขณะที่จิตมีการเปลี่ยนเนี่ยจิตดวงหนึ่งจะดับดวงใหม่จะเกิดแต่เราจะไม่รู้สึกเราจะรู้สึกว่าจิตเราอยู่ตลอดจิตเราวิ่งไปโน้นวิ่งกลับมานี่วิ่งไปโน้นวิ่งมานี่แต่ในสัจจะความจริงแล้วจิตไม่ได้เคลื่อนวิ่งไปที่โน้นที่นี่แต่จิตดวงหนึ่งดับจิตดวงใหม่เกิดปุ๊บสัตว์ก็เข้าไปยึดจิตดวงใหม่ต่อแล้วจิตซึ่งเปรียบเหมือนแสงเนี่ยก็ไปกระทบกับฉากและเกิดการรู้แจ้งต่อไปการมาเจริญอานาปานสติทำให้เราเกิดปัญญาความเข้าใจว่าธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราของเราเพราะเราพยายามเห็นโทษคือการที่มันเกิดได้แปรเปลี่ยนได้ดับไปได้การที่สิ่งใดเกิดได้ดับได้สิ่งนั้นเนี่ยไม่ใช่ตัวตนจริงเป็นของชั่วคราวสิ่งใดแตกสลายไปแล้วตัวตนมันหมดไปแล้วแต่เรายังรู้อยู่ว่ามันแตกไปมันดับไปก็แสดงว่าเราผู้สังเกตกับสิ่งที่เราสังเกตเนี่ยเป็นคนละตัวกันพระองค์เรียกว่าเนตังมะมะคือนั่นไม่ใช่ของเราเนโสมัสมินั่นไม่ใช่เป็นเรานะเมโสตานั้นไม่ใช่ตัวตนของเราถ้าเราเห็นอย่างนี้ในทุกๆธรรมชาติคือขันห้าเนี่ยจนทั้งถึงจิตที่เราเห็นเกิดดับมากพอเนี่ยเราก็จะเกิดความเชื่อมั่นความเข้าใจชัดเจนว่าอ๋อสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวเราของเราก็จะสามารถถอนความยึดมั่นออกจาก5ธรรมชาตินี้ได้หลักการก็จะมีอยู่เท่านี้แล้วก็ให้เราเหมือนกันตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปเรื่อยๆด้วยการเอาจิตฝึกจิตมาอยู่กับกายของเราเนี่ยประกอบด้วยลมหายใจด้วยพระองค์จึงตรัสว่าลมหายใจเนี่ยมันเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายดังนั้นกายเราเนี่ยรูปกายเราประกอบด้วยดินน้ำไฟลมในส่วนของลมก็พระองค์ให้ใช้
ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกเนี่ยเป็นการให้จิตเข้าไปรับรู้ขณะที่จิตรับรู้ลมหายใจอยู่เนี่ยในที่สุดจิตก็จะต้องดับเพราะจิตเกิดมาแล้วยังไงก็ต้องดับพระศาสดาตรัสว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนเพราะจิตที่รู้ลมหายใจดับจิตดวงใหม่เกิดสัตว์ก็เข้าไปยึดจิตดวงใหม่จิตดวงใหม่ก็ไปตั้งอาศัยในนามธรรมต่อเราจึงรู้สึกว่าเรามีการเคลื่อนไปเคยรู้ลมแล้วหลุดไปคิดเคยคิดแล้วกลับมารู้ลมขณะรู้ลมอยู่หลุดไปคิดมันจะสับไปสับมาอย่างนี้ให้ทราบอีกว่าทุกครั้งที่เราคิดเนี่ยเรื่องใดเรานึกเราคิดเรื่องใดเนี่ยอารมณ์นั้นเนี่ยคือภพคือที่ตั้งของวิญญาณดังนั้นทุกครั้งที่จิตเราไปนึกคิดเรื่องใดก็ตามขณะนั้นภพเกิดแล้วพระองค์เรียกว่าปุณัพพวาภินิพพติภพใหม่หรือภพอีกครั้งหนึ่งอันเป็นไปที่น่ากลัวเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วเพราะมีภพจึงมีชาติชรามรณะย่อมมีแก่สัตว์ผู้เกิดแล้วเมื่อวิญญาณไปตั้งในอารมณ์นั้นชาติก็เกิดขึ้นพระองค์เปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่ปลิวตกลงไปบนผืนนาแล้วเมล็ดพืชก็งอกขึ้นมาการงอกเนี่ยเรียกว่าชาติเมล็ดไปตั้งบนผืนนาเรียกว่าภพเมล็ดมีภพและมีที่ตั้งแล้วพอเมล็ดพืชงอกขึ้นมาบนผืนดินก็เรียกว่าชาติสุดท้ายของชาติก็คือชรามรณะต้นไม้ที่เกิดแล้วก็ต้องตายดังนั้นภพไม่ใช่แค่ร่างกายตายแล้วไปได้ร่างกายใหม่หมายความลึกถึงว่าจิตไปรับรู้อารมณ์ใดอารมณ์นั้นจะถูกเรียกว่าภพคือที่ตั้งของวิญญาณพระองค์ก็จะอุปมาไว้สองอย่างคือแสงกับฉากหรือว่าเมล็ดพืชกับผืนนาแสงกับฉากเนี่ยอธิบายในแง่มุมของว่าการรับรู้เนี่ยจะมีขึ้นครั้งหนึ่งเนี่ยจะต้องมีอีกธาตุหนึ่งมาประกอบกันต้องธาตุรู้เนี่ยต้องรู้ว่ามันรู้อะไรเพราะธาตุรู้เป็นธาตุรู้นิ่งๆเฉยๆเมื่อมีการกระทบกับอีกธาตุหนึ่งเนี่ยคือรูปหรือเวทนาสัญญาสังขารกิริยาที่รู้แจ้งก็จะเกิดขึ้นกิริยารู้แจ้งตรงเนี้ยคือรอยแดดเมื่อแสงส่องมากระทบเกิดรอยแดดที่ฝาเรือนที่ดินที่น้ำอันนี้เป็นนัยยะหนึ่งดังนั้นรอยแดดจะมีได้ก็เพราะมีแสงลำแสงจะเกิดรอยแดดได้ก็ต้องมีฉากมากันพระองค์จึงตรัสว่าวิญญาณกับนามรูปเนี่ยอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณเฉพาะรอยแดดที่ปรากฏเฉพาะรอยแดดที่ปรากฏบนฉากเนี่ยฝาเรือนผืนดินหรือผืนน้ำเนี่ยรอยแดดตรงนี้ถือเรียกว่าวิญญาณคือเหมือนมันเกิดปฏิกิริยาขึ้นคือการรู้แจ้งขึ้นซึ่งรอยแดดหรือวิญญาณเนี่ยก็มาจากลำแสงนั่นเองซึ่งลำแสงก็คือมโนไปดูที่พุทธเจ้าตรัสในเรื่ององค์ประกอบปัสสะต้องมีมโนคือใจและมีธรรมังคือฉากแล้วก็มโนวิญญาณเมื่อมโนกับธรรมังมากระทบกันจะเกิดมโนวิญญาณกิริยาที่รู้แจ้งขึ้นนี่อุปมาเรื่องภพอันที่หนึ่งอุปมาอีกอันก็คือวิญญาณเหมือนเมล็ดพืชภพเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณตกลงไปในผืนนาชื่อว่ามีภพวิญญาณมีที่ตั้งละวิญญาณทิฏฐิที่ตั้งวิญญาณนั่นเองมี4อันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารพอเมล็ดพืชตกที่ผืนนาแล้วเมล็ดพืชก็จะต้องเติบโตด้วยน้ำที่ลดลงไปน้ำที่ลดลงไปเมล็ดพืชเนี่ยพระองค์เปรียบเหมือนนันทิราคะเพลินและพอใจความเพลินความพอใจในอารมณ์นั้นทำให้จิตเนี่ยผูกติดกับอารมณ์นั้นต่อไป
เนี่ยคือความเจริญงอกงามไปบูรณ์ของวิญญาณดังนั้นขณะที่เรานั่งสมาธิจิตย่อมจะหลุดไปคิดแล้วย่อมก็จะคิดต่อไปการคิดต่อเนี่ยเพลินละหรือเรียกว่าสังโยชน์ที่เป็นไปเพื่อการได้การเกิดผมใช้คำว่าอุปติปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิสังโยชน์เพื่อได้มาซึ่งการเกิดส่วนตัวที่จิตมันกำลังน้อมไปเนี่ยสู่การตั้งอาศัยไปยังที่ตั้งเนี่ยแสงกำลังพุ่งไปที่ฉากหรือเมล็ดพืชกำลังปลิวไปที่ผิวผืนดินเนี่ยตัวเนี้ยจะเรียกภาวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิสังโยชน์ที่เป็นไปเพื่อการได้พบพรหมจรรย์นี้เป็นไปเพื่อการละขาดซึ่งภพจิตรับรู้ปุ๊บวางรับรู้ปุ๊บวางทำยังไงภพจะดับไปได้แต่พระพุทธเจ้าบอกอีกนะคำว่าวิภพก็ผิดวิภพหมายถึงภพไม่มีไม่เชื่อว่าภพมีแต่พระศาสดาตรัสบอกความมีของภพและความดับไปแห่งภพมีได้ก็ดับได้ว่ามีแห่งพบคือการที่วิญญาณหรือแสงเข้าไปตั้งอาศัยนิชาตรงนี้ความมีขึ้นแห่งพบพระองค์ตรัสว่าขณะที่เธอคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฟังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เนี่ยสิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณและเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีและเมื่อวิญญาณเนี่ยตั้งขึ้นเฉพาะแล้วเจริญงอกงามแล้วการบังเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมมีคือคนคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดนามรูปได้เกิดขึ้นแล้วและมีการน้อมไปทำให้เกิดการมากันไปละอันนี้สามนัยยะที่พระองค์ตรัสไว้อยู่ในใจเราทั้งหมดเลยใจเราเคลื่อนไปเคลื่อนมาเคลื่อนไปอย่าให้มันออกจากกายไปนานเอาจิตกลับมารู้ลมหายใจเข้าไว้ผืนนาพระองค์ยังทรงอุปมาเปรียบเหมือนกรรมกรรมเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลิวตรงลงไปบนผืนนาก็ชื่อว่ามีกรรมหรือมีภพหรือวิญญาณไปมีที่ตั้งอันเดียวกันหมดเลยนี้ก็จะเห็นว่าเราสร้างกรรมเยอะแยะเลยวันวันหนึ่งเราคิดตลอดในผืนนาเนี่ยพระศาสดาก็แบ่งเป็นผืนนาสามระดับผืนนาเลวผืนนาปานกลางเป็นนาดีเราดึงความคิดของคนอื่นออกมาไม่ได้คนอื่นก็ดึงความคิดเราไปไม่ได้กรรมไม่สามารถแก้ได้ด้วยคนอื่นในมรรค8ก็บอกว่ากรรมที่สุดแล้วกรรมประพฤติปฏิบัติไปได้ก็นำสู่การหลุดพ้นนะกรรมก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนจริงดังนั้นผืนนาก็ไม่ใช่ตัวตนจริงเป็นอนัตตาพระองค์ยังบอกว่ามหาพุทธธาตุสี่เนี่ยดินน้ำไฟลมมีการแปรปรวนไปได้แต่ความเป็นโสดาบันเนี่ยไม่มีความแปรปรวนดังนั้นพยายามภาวนากันให้ถึงโสดาบันพระผู้ที่ต่ำกว่าโสดาบันเนี่ยจะไม่พ้นจากนรกกับเทเรชานเปรตวิสัยนอกจากผู้สร้างเหตุเพื่อความเป็นโสดาบันอริยบุคคลก็จะพ้นได้ดังนั้นขณะที่เรานั่งสมาธิเนี่ยเรากำลังมาปฏิบัติเพื่อความดับไม่เหลือแห่งกรรมทำความเข้าใจเรื่องกรรมแล้วก็ปล่อยวางกรรมตัวกรรมจริงๆคือผืนนาถ้าผืนนานี้ไม่มีจิตมารับรู้มันก็ไม่รู้ว่ารู้อะไรดังนั้นผืนนาต้องมีจิตเข้าไปรับรู้เข้าไปตั้งอาศัยจิตเป็นธาตุรู้เวลามันไปตั้งที่ไหนมันก็รู้ที่นั่นขณะที่มันไปตั้งเนี่ยก็เรียกว่าการกระทบกันหรือผัสสะหรือสัมผัสพอไปตั้งไปรับรู้เสร็จมันก็เติบโตเจริญงอกงามขึ้นมาเมล็ดพืชก็เป็นต้นขึ้นมาดังนั้นการที่เราคิดนึกเรื่องใดเนี่ยมันเป็นภพเป็นกรรมทั้งสิ้นเวลาพยายามปัดออกเหมือนเมล็ดพืชไปตั้งเราก็ปัดออกมาซะอย่าให้มันรับรู้เว้นลมหายใจเอาเกาะลงไว้ก่อนเป็นเสาเขื่อนเสาหลักไว้ก่อนแล้วก็มาภาวนากันเนี่ยจะเรียกว่ามาภาวนาเพื่อการสิ้นกรรมหรือดับกรรมก็ยังได้หรือภาวนาเพื่อการสิ้นภพคำว่าวิ
วิภพก็ยังผิดเพราะวิภพคือไม่เชื่อว่าภพมีแต่พระศาสดาบอกภพมีขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปวิภพคือขาดศูนย์ไม่มีภพเลยความเป็นภพมีนี่ก็เป็นสมาธิเหมือนกันแต่ภพมีขึ้นแล้วดับไปความที่คิดว่าภพเนี่ยเที่ยงแท้ถาวรนี่ก็ไม่ถูกต้องฉะนั้นพระศาสดาบอกท่านไม่เข้าไปหาสุตตงทั้งสองฝั่งอัตตกิลมฐานวิโยโคกับไม่ใช่อันนั้นเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็คืออธิตากับนติตาหรืออัตตกิลมฐานวิโยโคกับกรรมสุขันธิกานุโยโคพูดได้หลายแบบแต่พระองค์จะแสดงธรรมโดยสายกลางตถาคตย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางไม่ครับไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนะคือตถาคตย่อมแสดงดังนี้ว่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจะมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจะมีวิญญาณไล่เหตุเกิดของนามรูปแล้วก็เหตุดับไปของนามรูปว่าดับไปได้ยังไงดังนั้นปฏิจจสายเกิดสายดับจึงเป็นมัชฌิมาปฏิปทาสรรพสิ่งทั้งหมดมีเกิดและมีดับไม่ใช่มีถาวรไม่ใช่ดับถาวรดับแล้วเดี๋ยวเกิดอีกตรงนี้จึงเป็นความเห็นระหว่างกลางระหว่างอัตติตาตัวตนมีเที่ยงแท้ถาวรกับนัตติตาตัวตนไม่มีนะไม่ใช่ของถาวรสองฝั่งคือสุดตรงความเห็นตรงนี้คือมัชฌิมาปฏิปทาก็ถูกเรียกแทนด้วยคำเดียวว่าอนัตตาเกิดดับตัวตนหายไปละนะดังนั้นตัวตนของมันมีชั่วคราวภพก็เช่นเดียวกันภพก็จะต้องรู้เหตุเกิดและรู้ความดับของภพภพมีเหตุเกิดภพมีความดับในขั้นต้นจะมีใครถามอะไรไหมไม่เข้าใจตรงไหนบ้างขอการพระอาจารย์ครับพอดีมีคำถามในกระดาษแล้วครับขอการถามเลยนะครับข้อแรกนะครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับเวลานั่งทำสมาธิจิตสงบ 5-10 นาทีแล้วหลังจากนั้นรู้สึกว่าหลับจะทำอย่างไรให้อยู่กับสมาธิหลังจากนั้นทำไมนะหลับครับรู้สึกว่าหลับอ๋อเปลี่ยนไปเดินจงกรมก็ได้นะพระศาสดาสอนพระโมคคัลลานะแก้วิธีเรื่องของความง่วงการมีความย่อหย่อนในการทำความเพียรอย่างนี้นะก็ให้บอกไว้หลายอย่างแต่วิธีง่ายๆที่ทำที่พระองค์ตรัสไว้ก็คือการเดินจงกรมเปลี่ยนอิริยาบถซะถ้าเราเดินจงกรมเป็นสมาธิแล้วพอเรามานั่งก็จะง่ายขึ้นก็จะเกื้อกูลกันอีกท่านหนึ่งถามต่อว่าละนันทิเป็นมรรคหรือเป็นผลครับเราละนันทิจริงๆเราก็ลองทำดูก็ได้เลยนักปฏิบัติต้องละเราละนันทิเรื่อยๆตอนนี้ผลมันเกิดยังไม่รู้แต่เราใช้มันเพื่อเป็นเครื่องมือก่อนละมันพูดได้หลายอย่างจิตยังกำลังไปเกาะอารมณ์เนี่ยละมันสิจิตยังกำลังไปคิดพยาบาทเปลี่ยนมาคิดเรื่องกุศลพระศาสดาบอกวิธีแก้อกุศลวิตกเนี่ยไปคิดเรื่องกุศลใคร่ควรโทษของอกุศลวิตกบัญญารูปพันสันฐานแห่งอกุศลวิตกนั้นก็ได้เข้าไปเห็นโทษของอกุศลก็ได้เวลาโยมกำลังคิดอกุศลแล้วโยมมาคิดกุศลโยมละมันไหมก็ละนันทิในอกุศลไม่เพลินกับอกุศลต่อมาคิดกุศลคิดกุศลก็ยังสร้างภพที่เป็นนามธรรมจิตยังไม่อยู่ที่กายพระองค์ก็บอกงั้นเอาจิตกลับมาที่กายกายคตาสติอยู่กับลมหายใจเข้าไว้ในขณะที่เราเอากลับมาอยู่กับลมหายใจเนี่ยเราละนันทิในอารมณ์นั้นแหละละนันทิเพื่อให้จิตเนี่ยไม่ไปตั้งในอารมณ์ละจนกระทั่งหลุดพ้นเดี๋ยวว่ามันเป็นมรรคหรือมันเป็นผลไงมันเป็นข้อปฏิบัติเพื่อจะให้ได้นิพพานจริงไหมนันทิไม่ใช่นิพพานนะ
แล้วพระศาสดายังให้ละนันทิในนิพพานละความเพลินในนิพพานละความพอใจในนิพพานไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งนิพพานไม่สำคัญมั่นหมายในนิพพานไม่สำคัญมั่นหมายโดยความเป็นนิพพานไม่สำคัญมั่นหมายนิพพานว่าของเราไม่เพลินอย่างยิ่งซึ่งนิพพานสี่ตัวนี้คือปฏิปทาเพิกถอนความสำคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งปวงอันนี้คือปฏิปทาการละนันทิก็ละนันทิเนี่ยใช้ได้ตั้งแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาถึงนิพพานพระเจ้าให้ละความเพลินในนิพพานเองนั้นเป้าหมายของเราคือนันทิล่ะไม่ใช่เป้าหมายของเรานิพพานจะได้นิพพานต้องละไอ้5ตัวนี้ไม่ให้เราเพลินกับ5ตัวนี้ในส่วนของรูปเนี่ยมันมี5อายตนะตาหูจมูกลิ้นกายเราเพลินกับเสียงหูเพลินกับเสียงฟังเพลินในรูปเพลินอย่างนี้เวลาบอกเพลินในรูปปุ๊บต้องเจาะมาที่อายตนะแต่ละอันเพราะอายตนะ5เนี่ยมันเป็นตัวแทนของรูปถ้าเราเดินไปปุ๊บมีเสียงเพลงที่เราชอบผ่านมาเราก็อาจพยายามเดินช้าๆฟังนานๆก่อนนี่จิตเรากำลังผูกกับเสียงนะเพลินกับเสียงกลิ่นเหมือนกันรูปเหมือนกันอย่างพระศาสดาบอกว่าพอเรามีจิตเกลือกลั่วในรูปเนี่ยบุคคลจ้องมองต่ออัสสาทะรสอร่อยของรูปก็ชื่อว่าจิตเข้าไปเกลือกลั่วในอารมณ์นั้นแหละอันเป็นวิสัยที่จะพึงรู้แจ้งได้ด้วยจักขุเมื่อจิตเกลือกลั่วแล้วเนี่ยปราโมทย่อมไม่มีเมื่อปราโมทไม่มีปิติก็ไม่มีปิติไม่มีปัสสัทธิไม่มีสมาธิเกิดไม่ได้พอสมาธิไม่ตั้งมั่นภิกขุนั้นย่อมอยู่เป็นทุกข์ชื่อว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทปล่อยให้จิตมันไปเสพอารมณ์รูปบ้างเดี๋ยวเปลี่ยนมาเสียงบ้างเดี๋ยวเปลี่ยนมากลิ่นเดี๋ยวเปลี่ยนไปธรรมอารมณ์ก็จะกระโดดไปกระโดดมาอย่างนี้ปรองให้เรามาพอใจอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวอยู่กับลมหายใจซะเจริญอานาปานสติรู้ลมเข้าลมออกอย่างนี้ขณะที่อยู่กับลมก็ต้องทิ้งอารมณ์นั้นฉะนั้นจะบอกว่าละอารมณ์นั้นก็ได้หรือบอกว่ากลับมาอยู่กับลมก็พูดได้หลายแบบจิตกำลังรู้ลมให้รู้อารมณ์นั้นไปก็บอกอย่าให้จิตผูกกับอารมณ์นั้นนะไม่ให้จิตผูกกับอารมณ์ก็ละนันทินั่นแหละมารู้อยู่กับลมหายใจการอยู่กับลมหายใจก็ชื่อว่าเรากำลังสังวรสำรวมอินทรีย์สำรวมใจให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวจะพูดว่าสำรวมอินทรีย์ก็ได้จะพูดว่าละนันทิก็ได้จะพูดว่ากายคตาสติก็ได้ก็คือตอนนี้มีความรู้อยู่ในกายและถ้าความรู้อยู่ในกายนั้นอยู่กับลมหายใจก็เรียกอานาปานสติอานาปานสติจึงเรียกว่าเป็นกายคตาสติอีกอย่างหนึ่งเพราะลมหายใจเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายมันเรียกต่างชื่อกันนะแต่มันก็อันเดียวกันนะครับขอความอีกท่านหนึ่งนะครับการที่เราบอกให้คนในครอบครัวหรือคนสนิทเพื่อนสนิทมาศึกษาพุทธวจนะคำสอนพุทธเจ้านั้นเพื่อดำเนินชีวิตตามแนวทางของพุทธเจ้าแต่เวลาที่เขาแย้งว่าแล้วรู้ได้อย่างไรว่านรกสวรรค์มีจริงเราควรจะตอบเขาอย่างไรครับก็คนที่แย้งอย่างนี้เพราะยังไม่เคยมาศึกษาความเป็นตัวเราของเรายังไม่รู้เรื่องเลยว่าตัวเขาเนี่ยคืออะไรมีกี่อย่างถ้าเราถามกลับไปว่าความที่เป็นตัวเขาเนี่ยมีอะไรบ้างเขาบอกว่าร่างกายเห็นชัดๆนะร่างกายแล้วจิตมีไหมถ้าเขาบอกว่ามีสองอย่างนะหมดได้ยังต้องไล่พื้นฐานก่อนตรงนี้ก่อนเพราะทำไมพื้นฐานตรงนี้ไม่รู้ตรงโน้นก็ไม่รู้พูดไปก็งงอยู่จิตมีกายมีก็ถามต่อเคยมีสุขไหมเคยรู้สึกว่าฉันสุขไหมฉันทุกข์เคยไหมอันนี้ไงความเป็นตัวเราไหมสุขทุกข์ทุกขมสุขฉันเฉยเฉยเวทนาเห็นไหม
พอไล่ไปปุ๊บคนนั้นน่ะก็จะต้องตอบว่ามีเพราะก็เป็นมนุษย์เหมือนกับเราใช่ไหมมีความจำได้ไหมรู้ไหมเคยคิดปรุงแต่งไหมพอไล่ถามกลับบอกถูกจะคิดเองคิดไม่เป็นต้องมีคนมาบอกไงดังนั้นธรรมชาติความเป็นตัวเราของเรามี5ธรรมชาติเขายอมรับไหมต้องค่อยๆถามไปทีละอันนะยอมรับไหมสมมติยอมรับอันนี้เราจะพิสูจน์ให้เขาดูว่านรกสวรรค์มีหรือเปล่านะต้องค่อยๆไล่ความรู้ไปอย่างนี้ยอมรับและความเป็นตัวเราของเรามี5อย่างก็ให้เขาสังเกตต่อว่าอาจจะว่าจิตเธอมีนะเอาจิตเธอเนี่ยมาตั้งกับกายที่เป็นของเธอด้วยเหมือนกันจิตก็ของเธอกายก็ของเธอให้เวลาเธอ2นาทีเอาใจเธอมาตั้งที่กายไว้จากกายว่านั่งรู้ว่านั่งก็ได้รู้นิ่งๆว่านั่งอย่าขยับไปอย่างอื่นหรือรู้ลมหายใจเฉยๆรู้ว่าลมกำลังไหลมาไหลไปแค่นี้ผ่านไป2นาทีจิตเธออยู่กับลมตลอดไหมนี่แค่แป๊บเดียวนะก็แสดงจิตเธอเนี่ยไม่ได้อยู่กับกายตลอดเอายอมรับไหมว่าจิตเธอมีการเคลื่อนมาเคลื่อนไปนะยอมรับไปทีละอันขณะที่จิตมีการเคลื่อนมาเคลื่อนไปเธอเคยสังเกตไหมว่าจิตเธอเคลื่อนไปรู้อะไรบ้างไล่เบี้ยกันเลยเวลาเรารู้ลมหายใจกันเนี่ยหลุดไปคิดเนี่ยไปนึกอดีตบ้างไปรู้สึกเวทนาสุขทุกข์พอใจไม่พอใจบ้างกลับมารู้ลมบ้างเพราะเขาไม่เคยมานั่งสังเกตตัวเองไงแต่พอเราให้เขาสังเกตตัวเองถามเขาแล้วก็นั่งปฏิบัติไปด้วยถามเสร็จนั่ง3นาทีถามเสร็จนั่ง5นาทีบางทีเห็นยังไม่ครบยังเกิดไม่ครบนั่งผ่านไปสักระยะหนึ่งอ่ะเริ่มเห็นครบแล้วโอ้มันไปจริงๆนะไปแล้วมันก็จะไปครบ4ธาตุเนี่ยบอกเห็นมั้ยจิตเธอนะไปรู้4ธาตุขณะที่เธอคิดเธอรู้ลมมั้ยไม่รู้เพราะเธอต้องดึงกลับอารมณ์แสดงว่าตอนคิดเนี่ยลืมลมบางคนคิดไม่ทันนะสังเกตไม่ทันนะว่าขณะที่คิดเนี่ยไม่รู้ลมคิดว่าคิดกับรู้ลมไปพร้อมๆกันก็มีเห็นมั้ยเราขาดการฝึกขาดการสังเกตเราให้เข้ามาสังเกตตรงนี้ก่อนง่ายๆก่อนยอมรับไปทีละขั้นพอเขายอมรับตรงนี้แล้วว่าจิตมีการเคลื่อนมาเคลื่อนไปใน4ธาตุแต่ละธาตุกลับมาตรงนี้ด้วยจากนั้นเนี่ยเวลาไปคิดไปนึกเนี่ยให้เขาสังเกตต่อยมีทั้งกุศลและอกุศลใช่ไหมเริ่มลงรายละเอียดแล้วเอาความคิดของเธอเนี่ยไม่ใช่กุศลอย่างเดียวนะอกุศลก็มีอกุศลมีอะไรเคยคิดฆ่าสัตว์นะเคยคิดลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดโกหกเคยคิดดื่มสุรายาเมาไหมเคยคิดพูดยุยงเขาแตกกันไหมเพ้อเจ้อส่อเสียดมีไหมเคยโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นไหมเคยปฏิบัติเคยมีมิจฉาทิฏฐิไหมอย่างนี้นี่แหละความหลากหลายของความคิดคนเราก็จะผ่านความคิดพวกนี้กันมาเราก็ให้ความรู้ต่อว่าความคิดพวกนี้มันจะมี2กลุ่มกลุ่มกุศลกับกลุ่มอกุศลการที่เราไม่คิดไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เป็นการไม่พูดโกหกอันนี้เป็นฝั่งกุศลถ้าตรงข้ามกับฝั่งอกุศลเห็นไหมเธอมีไหมมีมียอมรับไปทีละเรื่องเสร็จแล้วเราก็มาให้เขาดูเวลานอนหลับก็ได้เวลานอนหลับต้องถามเขาเคยฝันไหมเขาเคยกายก็ไม่ได้ไปไหนนะแต่ใจก็ไปคิดเที่ยวไปทั่วเลยใจไปดังนั้นธรรมชาติในความเป็นสักกายะคือตัวเราของเราเนี่ยมี5ธรรมชาติจิตเข้าไปรู้ในรูปเวทนาสัญญาสังขาร4ธาตุลองถามดูสิถ้ารูปกายเธอพังไปเนี่ยเธอว่าความยึดถือในอีก4ธาตุเธอจะหายไปด้วยไหมหายไปพร้อมกับรูปไหมเพราะขนาดกายหลับเนี่ยจิตเธอยังอยู่เลย
คิดไปตลอดเลยหรือพวกเจ้าชายนิทานอนทำอะไรไม่ได้แต่ใจคิดตลอดนะพูดอะไรนะคุยรู้เรื่องนะดังนั้นร่างกายพังใจยังอยู่นะเนี่ยความเป็นตัวเราของเราในจิตยังไม่ได้ตายไปพร้อมกันนะความยึดถือยังมีอยู่ดังนั้นความยึดถือในอีก4ธาตุยังมีจิตก็ยังไปคิดไปนึกไปรู้สึกอีก3ธาตุมาเกาะที่กายอ้าวหลับไปแล้วหรือป่วยแล้วทำอะไรไม่ได้ก็ไปเกาะนามธรรมต่อพอกายตายยังอยู่ไอ้3ตัวนี้ยังอยู่นี่จิตยังอยู่แล้วก็ยังมีความเป็นตัวเราของเราด้วยจิตก็ไปรับรู้อารมณ์ใหม่ต่อไปนั้นพระศาสดาจึงบอกว่าจิตไปรับรู้อารมณ์ใดสัตว์จะยังอัตภาพให้เป็นไปตามอารมณ์นั้นหรือวัชชาถามพระศาสดาเมื่อกายนี้แตกทำลายแล้วสัตว์ยังไม่ได้กายใหม่อะไรเป็นเหตุปัจจัยของการได้กายใหม่พระองค์บอกว่าตัณหาความอยากเป็นเชื้อเพราะการที่จิตเนี่ยจะไปสู่อารมณ์ใดเนี่ยมันต้องมีนติการน้อมไปการน้อมไปคือตัณหาความอยากนั่นเองที่นำจิตเข้าสู่อารมณ์นั้นโยมอยากได้ผ้าสวยๆมือมันก็เข้าไปหาผ้าโยมอยากกินอาหารอร่อยเอาซะหน่อยมือมันก็เข้าไปหาใช่ไหมอาหารอยู่ในโต๊ะมีหลายจานเนี่ยตามันจะมองปุ๊บปุ๊บปุ๊บชอบอันนี้ปุ๊บเข้าไปหาทันทีเลยเห็นไหมเนี่ยใจตัณหาความอยากทำให้ใจมีการเคลื่อนไปพระศาสดาอธิบายต่ออีกว่าที่ตั้งของจิตของเราเนี่ยที่เป็นนามธรรมมันคือที่ตั้งของจิตหรือวิญญาณพระองค์จึงเปรียบเหมือนผืนนาแล้ววิญญาณเราเนี่ยเปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่ปลิวตกลงไปปุ้งพอตกลงไปปุ๊บมีที่ตั้งละเหมือนจิตไปรับรู้อารมณ์ปุ๊บมีที่ตั้งพอเรารู้ต่อไปไม่ยอมทิ้งอันเนี้ยก็เรียกว่าวิญญาณที่ไปตั้งตรงเนี้ยมันกำลังเจริญงอกงามไพบูลย์หรือเปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่มันโตขึ้นมาเป็นต้นขึ้นมาเติบโตขึ้นมาละดังนั้นเมล็ดที่โตขึ้นมาบนผืนนาเนี่ยมันก็อยู่ที่เนี่ยเป็นผืนนาอะไรพระองค์ก็จัดเป็น3ผืนนาเพราะพระศาสดาเนี่ยมีความรู้ในการจำแนกกรรมผืนนาเลวหีนายะธาตุยาวิญญาณังวิญญาณปฏิทิตังไปตั้งอยู่กามาพโวก็เกิดขึ้นกามภพก็เกิดขึ้นสัตว์ก็ได้อัตภาพขึ้นมาได้อัตภาพขึ้นมาถ้าไปตั้งในผืนนาปานกลางมัชฌิมายะธาตุยาพอมาตั้งในผืนนาปานกลางรูปะพะโวก็เกิดขึ้นรูปภพงอกเป็นตัวตนขึ้นมาไปตั้งในปณีตายะธาตุยาอรูปะพะโวก็เกิดขึ้นอรูปภพดังนั้นจิตเรามีแน่นอนยังอยู่และจิตเรายังเคลื่อนต่อแม้ร่างกายพังแล้วพระองค์แจกแจงอารมณ์ที่จิตไปรับรู้เนี่ยมันจะสร้างอัตภาพมา5คติสัตว์นรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยมนุษย์เทวดาลองไปดูเดรัจฉานก็ได้ยอมว่ามันมีจิตไหมเดรัจฉานนี่เดรัจฉานมีโกรธไหมมีความอยากไหมอยากกินอาหารมีอารมณ์เหมือนเราหมดน่ะมันมีองค์ประกอบเหมือนเราคือขันธ์5แล้วโยมว่านรกสวรรค์มันจะมีมั้ยต้องค่อยๆแกะไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดปฏิจจสมุปบาทนี่อธิบายได้ทุกเรื่องอธิบายได้ทุกเรื่องแต่ถ้าเราไม่มีพื้นฐานไม่เคยมานั่งดูจิตดูการทำงานของจิตไม่เคยมาดูว่าอะไรตัวเรามีอะไรบ้างอย่างจริงจริงจังจังเราก็จะวิเคราะห์ไม่ออกอะไรนรกสวรรค์พูดกันมัวป่ะใช่ไหมไม่รู้เหตุปัจจัยก็ต้องให้ความรู้เพื่อให้เกิดการเข้าใจได้ทำที่เกิดมาแต่เหตุต้องสร้างทำมันเป็นเหตุก่อนให้มีความรู้ตรงนี้ก่อน
รู้จักจิตของตัวเองจิตเคลื่อนไปเคลื่อนไปมีจริงรู้ยอมรับทีละอันทีละอันทีละอันเวลาจิตไปรับรู้อารมณ์โกรธเนี่ยเป็นยักษ์ขึ้นมาเนี่ยนรกไหมเนี่ยเวลาจิตไปรับรู้อารมณ์ดีใจสบายใจปิติใจมันคนละเรื่องเลยฉะนั้นโยมคิดว่าอารมณ์หรือนามธรรมที่ต่างกันเนี่ยมันจะทำให้สัตว์ได้อัตภาพเหมือนกันไหมมันก็ไม่น่าเหมือนนะนั่นแหละคือความต่างกันของผืนนาแต่สิ่งเหล่านี้สามารถรู้ได้ด้วยความสามารถพิเศษอีกอย่างคือธรรมอันยิ่งยวดของมนุษย์ก็คือจุตูปปาตญาณกับปุพเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณก็จะเป็นคุณธรรมที่รู้ว่าสัตว์เนี่ยกำลังสัตว์ทำกรรมอะไรแล้ววิญญาณนั้นจะไปเกิดในตรงไหนก็จะเห็นพระองค์ก็เปรียบเหมือนบุรุษเนี่ยยืนบนหอคอยแล้วก็เห็นคนเดินออกจากบ้านนี้เข้าสู่บ้านนี้ออกบ้านนี้เข้าสู่บ้านนี้ก็จะเห็นอัตภาพเขาพังลงจิตเคลื่อนมาสู่อีกอัตภาพหนึ่งต่อมาอัตภาพนี้เขาพังลงจิตเคลื่อนมาสู่อีกอัตภาพหนึ่งสามารถเห็นได้รู้ได้ด้วยญาณอย่างรู้ตรงนี้ซึ่งต้องทำสมาธิให้ได้ถึงระดับจตุตฌานคือฌานที่4ก่อนแต่การที่ไม่ต้องใช้ตรงนั้นแล้วจะเข้าใจได้ยังไงก็คือมาเข้าใจเรื่องปฏิจจสุบาทการทำงานของวิญญาณกับนามรูปมันทำงานกันยังไงอะไรไปตั้งอาศัยในอะไรความเป็นตัวเรามีกี่ธาตุไม่ได้มีร่างกายอย่างเดียวมีใจด้วยแล้วใจก็ไม่ได้ตั้งอยู่ในร่างกายอย่างเดียวมันไปตั้งที่อื่นหรือมันออกจากกายไปด้วยพระศาสดาบอกขณะที่เธอคิดเนี่ยวิญญาณไม่ได้ตั้งอยู่ในกายเธอแล้วนะกายนั้นไม่มีวิญญาณครองวิญญาณไปตั้งอยู่ในนามธรรมเนี่ยเราต้องรู้ตรงนี้จนชัดพอชัดปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มเข้าใจแล้วโอ้ที่พุทธเจ้าบอกผืนนาเลวผืนนาปานกลางผืนนาดีแล้วให้สัตว์ได้อัตภาพเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันต้องมีจริงแน่นอนเพราะไม่งั้นเวลาตายแล้วใจมันจะไปไหนต่อตายแล้วใจตายไปด้วยโอ้มันจะตอบง่ายไปมั้งเนี่ยนรกสวรรค์ไม่มีหรอกก็แสดงว่าชาติหน้าไม่มีชาติหน้าไม่มีก็แสดงว่าตายแล้วจบกันใช่ไหมมันจะมาสู่ทิฏฐิตรงนี้ทันทีว่าตายแล้วจบถ้าตายแล้วจบก็แสดงว่ากรรมดีกรรมชั่วไม่มีเออดีเหมือนกันนะกรรมดีไม่มีกรรมชั่วไม่มีโอ้เงินก็ทำเลวอะไรก็ได้เลยไม่ต้องรับกรรมคนที่เห็นแบบนั้นก็จะเข้าสู่ทิฏฐิแบบนั้นทันทีพระศาสดาจึงบอกคนที่ไม่เชื่อว่าโลกนี้โลกหน้ามีกรรมดีกรรมชั่วมีจะทำอกุศลในทุกเรื่องเลยเพราะเขาจะไม่กลัวว่าจะมีอะไรกรรมอะไรมาตอบสนองเขานั้นสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมอ้าวพุทธเจ้าบัญญัติผิดไม่มีกรรมไม่มีทำแล้วไม่ต้องชดใช้อะไรทำดีก็ไม่มีผลทำชั่วก็ไม่มีผลตายแล้วจบกันชาตินี้มันก็จะมาสู่ทิฏฐิแบบนี้ซึ่งมันเป็นไปได้จริงไหมล่ะพอร่างกายตายแล้วใจตายไปพร้อมกันเลยทุกอย่างตายพร้อมกันหมดราบเรียบโอ้โหมันจะนิพพานเร็วไปไหมเนี่ยทุกอย่างจะดับเย็นสนิทด้วยอาศัยเพียงแค่กายพังงั้นถ้าเราดูว่าเอาแค่กายใกล้พังอะใจก็ยังอยู่เลยอ่ะแล้วใจเนี่ยมันเคยแก่เหมือนกายไหมไม่รู้สึกเลยว่าใจแก่แต่กายไปไม่ค่อยไหวเลยแต่ใจมันก็ยังไม่แก่เลยบางคนใจไม่แก่ถึงขนาดออกกำลังเหมือนเดิมเลยตายพอดีเลยลืมระวังสังขารตัวเองนะเป็นอย่างนั้นนะนรกสวรรค์ต้องสูตรนี้พอค่อยๆเรียนรู้เข้าใจแล้วโอ้ชัวร์มีแน่นอนการเกิดใหม่มีแน่นอนมันจะชัดเป็นปัจจตังครับขอบคุณครับขอบคุณครับคำสุดท้ายตรงนี้นะครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับคุณแม่เป็นคนที่มีศีล5ทำสมาธิวันละ3เวลาแต่ยังมีไหว้เจ้าตามประเพณีจีน
ผมก็จะบอกคุณแม่ว่าถ้าเราศรัทธาและอย่างลงมั่นในพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้สอนว่าซึ่งพระเจ้าตรัสสอนว่ากรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลคุณแม่ก็สัญญาว่าจะทำให้น้อยลงไปเรื่อยๆขอพระอาจารย์ชี้แนะว่าผมจะบอกคุณแม่อย่างไรดีทำให้ท่านงดเว้นเดรัจฉานวิชาโดยเด็ดขาดครับอ๋อให้เวลาท่านหน่อยก็ได้เพราะพระศาสดาบอกว่าความเห็นพวกเนี้ยมันเป็นของมีกำลังแก่ปุถุชนอันบุรุชนเนี่ยละไม่ได้ดังนั้นมันเป็นเครื่องวัดของเราถ้าเรายังละไม่ได้โอ้โหบุรุชนเต็มขั้นเลยนะเพราะมันเป็นข้อธรรมที่เหมาะแล้วสำหรับบุรุชนเพราะบุรุชนก็ต้องมีทิฏฐิแบบนี้แน่นอนเขาละไม่ได้แต่ถ้าโยมละได้สิแปลกมันกำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นอริยะเลยนะใช่ไหมกำลังก้าวข้ามพ้นบุรุชนภูมินะก็ยังละไม่ได้ปุ๊บปั๊บเลยเนี่ยโอเคโอเคนั่นแหละตามนั้นแหละถูกแล้วถูกทำแล้วนะถ้าสอนวันนี้พรุ่งนี้ละได้เนี่ยโอ้โหกำลังอินทรีย์แก่กล้าจัดก็ให้เวลานิดหนึ่งแต่มันก็ต้องสอนให้เขาคิดดูว่าเวลาเราละไม่ได้เรากลัวอะไรนะเรากลัวอะไรกลัวก็มาหักข้อหรือกลัวความไม่ดีจะเกิดขึ้นแก่เรามันจะปรุงแต่งกังวลไงกังวลทิฏฐิตรงเนี้ยก็คือจะคิดว่ามีใครเนี่ยบันดาลอะไรใครได้ทำให้คนนั้นคนนี้ดีเลวขึ้นมาได้ซึ่งพุทธเจ้าไม่ใช่นั้นถ้าเราเข้าใจคำว่ากรรมอย่างถูกต้องอย่างพระศาสดาบอกเนี่ยกรรมมันคือธาตุตามธรรมชาติตัวกรรมจริงๆเนี่ยคือตัวสี่ธาตุคือรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยสี่ธาตุเนี่ยมันก็คือธาตุธรรมชาติมันไม่รู้เรื่องอะไรมันไม่ใช่เจ้าเวรในกรรมยิ่งใหญ่สั่งคนโน้นคนนั้นดินมันสั่งอะไรใครได้ไหมล่ะน้ำมันสั่งอะไรใครได้ไหมล่ะลมมันสั่งใครได้ไหมสัญญาสังขารเหมือนกันมันทำอะไรไม่ได้หรอกแต่เวลามีสี่ธาตุเนี่ยถ้าไม่มีจิตเข้าไปตั้งอาศัยไปรับรู้ธาตุนั้นก็ไม่มีเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมีอยู่นะแต่ถ้าใจยมกำลังมาตั้งอยู่ที่รูปไอ้เวทนาสัญญาสังขารก็ไม่มีแต่เวลาใจยมไปตั้งในสัญญาลมก็ไม่มีเวทนาไม่มีสังขารไม่มีก็จิตก็ดำรงอยู่ในสัญญาเฉยๆนั้นจิตหรือวิญญาณมันตั้งได้ทีละธาตุมันรู้ทีละธาตุมันไม่ได้รู้พร้อมๆกันปุ๊บ2ธาตุ3ธาตุดังนั้นจิตที่ไปตั้งในอารมณ์หรือไปรู้อารมณ์เนี่ยพระองค์เรียกว่าเจตนาดังนั้นผืนนาที่มีจิตไปตั้งแล้วพระองค์จึงตรัสว่าภิกขุทั้งหลายเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมดังนั้นกรรมเนี่ยพูดได้สองแบบคือกรรมคือตัวธาตุเลยตัวธาตุตรงๆเนี่ยเป็นผืนนาเนี่ยเป็นกรรมแต่จะรู้ว่ามันมีก็ไม่สามารถรู้ได้เพราะจิตมันยังไม่ไปตั้งมันมีต่อตราบเมื่อจิตไปรับรู้จิตที่ไปรับรู้อารมณ์ก็คือใจที่ไปรับรู้หรือไปตั้งในอารมณ์นั้นแล้วก็เรียกว่าเป็นเจตนาใจเหมือนลำแสงมโนถ้าจะแยกอีกนิดนึงแต่มโนถ้ายังไม่มีการกระทบรอยแดดก็ยังไม่เกิดดังนั้นมโนต้องไปกระทบฉากรอยแสงหรือรอยแดดจึงเกิดรอยแดดหรือรอยแสงที่เกิดบนฉากเนี่ยถูกเรียกว่าวิญญาณซึ่งวิญญาณก็คือมโนมันก็อันเดียวกันนั่นเองแต่วิญญาณยังไม่ปรากฏเพราะยังไม่มีการกระทบพอกระทบปุ๊บเกิดรอยขึ้นมาเฉพาะตัวรอยเนี่ยเรียกว่าวิญญาณคือกิริยาที่รู้แจ้งแล้วรอยแดดหรือรอยแสงอันเนี้ยกิริยาที่รู้แจ้งเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามฉากที่มันไปตั้งอยู่ถูกต้องไหมถ้ามันไปตั้งอยู่บนเนื้อผ้าเนี่ยแสงก็จะขรุขระตามผ้าไปตั้งอยู่ในน้ำนิ่งๆแสงนิ่งโยมลองทำน้ำกระเพื่อมแสงก็กระเพื่อมนะวิญจิตกระทบเกิดวิญญาณวิญญาณตั้งอยู่นานๆเป็นไปตามอารมณ์นั้นกระเพื่อมไปตามผืนน้ำเจตนาหรือเจตสิกหรือจิตแยกกันตรงนี้นิดหนึ่งบางๆนิดหนึ่งนั้นจะบอกมันอันเดียวกันก็ได้ต
ต่างกันนิดหนึ่งก็ได้ไม่มีมโนวิญญาณก็มีไม่ได้ลอยแดดก็มีไม่ได้ลอยแดดไม่มีแล้วลอยแดดที่กระเพื่อมก็มีไม่ได้วิญญาณไม่ตั้งในธาตุก็ไม่ธาตุรู้ก็รู้นิ่งๆไม่รู้ว่ารู้อะไรก็ไม่สามารถบัญญัติอะไรได้อีกดังนั้นธาตุรู้ต้องไปรู้อะไรสักอย่างก่อนอะไรสักอย่างก็มี4อย่างให้รู้คือรูปเวทนาสัญญาสังขารแค่นี้เองที่มันรู้ได้ดังนั้นวิญญาณจึงไม่สามารถเวียนเลยไปจากสี่ธรรมธาตุนี้ได้นี่ก็เป็นความรู้โสดาบันอีกวิญญาณจะวนรู้อยู่ในสี่ธาตุนี้เท่านั้นถ้ามันไม่รู้รูปมันจะไปรู้เวทนาไปรู้สัญญาหรือไปรู้สังขารบัญญัติต่างๆเหล่านี้เกิดมาจากการเข้าไปเฝ้าสังเกตทั้งสิ้นอ๋อจิตมันทำงานยังไงทำงานยังไงเพราะฉะนั้นพระศาสดาไม่เคยมาบ่นว่าลำคาญอย่างไรจิตไม่เห็นนิ่งเลยเรามาสังเกตจิตไม่ใช่จิตเป็นของเราเรากำลังมาสังเกตจิตที่ไม่ใช่ของเรามันทำงานยังไงมันไปรู้อะไรยังไงเราก็บัญญัติออกมาบัญญัติออกมาพอมันรู้ตรงนี้มันไม่รู้อีก3ตัวที่เหลือก็บอกเลยวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่เขาไปตั้งอาศัยมีความเพลินในที่เขาไปส่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้พอมันดับจากตรงโน้นมาวิญญาณอาศัยเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์เวทนาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันที่เป็นที่เข้าไปส่องเสพก็เจริญงอกงามไปบุญได้ก็บัญญัติทีละตัวทีละตัวใช่ไหมและการบัญญัติของพระศาสดาออกมาจากการเข้าไปเฝ้าสังเกตการทำงานของธรรมชาติเนี่ยทั้งนั้นเลยไม่ได้บัญญัติอะไรออกมามุ่งๆนึกอยากจะบัญญัติก็บัญญัติไม่ใช่ดังนั้นบัญญัติพระศาสดาเป็นทฤษฎีไหมมันเป็นทฤษฎีมาจากการภาคปฏิบัตินะมันมาจากภาคปฏิบัติจะมาบอกว่าเป็นทฤษฎีเป็นคำสอนพุทธเจ้าเป็นปรัชญาจินตนาการคิดนึกตึกไม่ใช่ไม่ใช่มันเกิดมาจากภาคปฏิบัติที่มาเฝ้าสังเกตงั้นคำสอนพระศาสดาเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะมันคือสัจจะความจริงที่จะไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นและมันจะไม่เป็นไปโดยประการอื่นพุทธเจ้าจึงบอกสิ่งที่ท่านบัญญัติหรือธรรมชาติเนี่ยมันเป็นอวิตถตาเป็นอนัญญตตาเป็นอิทัปปัจจยตามันเป็นตถตาคือเป็นเช่นนั้นเองจิตมันก็จะวนอยู่เกิดดับเกิดดับของมันในสี่ธาตุเนี่ยมันเป็นเช่นนั้นเองเกิดดับเกิดดับตลอดมันเป็นตถตามันเป็นอวิตถตามันจะไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนี้หรอกมันเป็นอนัญญตตามันจะไม่เป็นไปโดยประการอื่นเป็นอย่างนี้แน่นอนและมันจะเป็นอิทัปปัจจยตาคือเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นพอไอ้นี้มาก่อไอ้นี้เพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนั้นสรุปแล้วพุทธเจ้าจึงบัญญัติว่านามรูปมีเพราะวิญญาณวิญญาณมีเพราะนามรูปอาศัยการเกิดขึ้นดังนั้นวิญญาณคือลอยแดดหรือลอยแสงวิญญาณมีเพราะนามและรูปซึ่งวิญญาณก็มาจากมโนตรงนี้ก็ต้องไปอีกประสูตรหนึ่งว่าก่อนจะมาสัมผัสหรือผัสสะองค์ประกอบของมันก็จะต้องมีมโนนะบวกธรรมังบวกมโนวิญญาณจึงจะเกิดได้พอเข้าใจไหมใครไม่เข้าใจประเด็นตรงนี้อยู่ในกายในใจเราหมดเลยนั่งสังเกตไปเถอะดังนั้นเวลานั่งสมาธิมาเฝ้าสังเกตการทำงานของมันเนี่ยให้เห็นตามที่เป็นจริงแล้วให้เห็นว่ามันไม่ใช่ของเราอย่าไปบอกว่าจิตฉันมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่จิตของฉันนะมันเป็นของเราชั่วคราวมันเป็นของเราภายใต้อวิชชาเป็นเครื่องกั้นดังนั้นพระองค์ก็บอกเนี่ยกายเธออย่างนี้จิตเธออย่างนี้แต่การที่บอกกายเธอจิตเธอว่ามีตัวเราของเราเนี่ยเป็นการบัญญัติภายใต้อวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกจริงๆแล้วไม่มีของเธอหรอกแต่บัญญัติว่าของเธอเพื่อให้พูดให้มันรู้เรื่องให้มันเข้าใจพอไปพูดลึกเกินอ่ะไม่ใช่ของฉันแล้วอะไรมันก็ไล่ลำดับความรู้ไม่ได้ไงมันก็เลยต้องพูดอ่ะจิตเธอกายเธอสัญญาของเธอเวทนาของเธอสุขทุกข์นะเป็นอย่างนี้นะเขาไปเฝ้าสังเกตว่ามีการแปรเปลี่ยนไหมมีการดับไหมสิ่งใดเกิดได้ดับได้สิ่งนั้นไม่ใช่ของเรานะค่อยๆไล่ลำดับไปถึงจะเกิดองค์ความรู้ขึ้นมาอ๋อมันไม่ใช่ของเรา
เพราะเราเห็นอย่างนี้เพราะเราเห็นอย่างนี้จะเห็นอย่างนี้เราต้องทำอย่างนี้จะเห็นมันเปลี่ยนเราต้องเอาจิตมานิ่งๆอยู่กับที่ที่เดียวเราถึงจะรู้อ๋อมันไม่อยู่ที่ที่เดียวมันเปลี่ยนเราจะให้มันอยู่ที่เดียวมันก็เปลี่ยนอีกนะขู่มันปลอบมันพูดกับมันดีแล้วมันก็ไม่เชื่อแล้วมันก็เปลี่ยนแสดงว่ามันเป็นเช่นนั้นเองมันไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นไปโดยประการอื่นมันจะเปลี่ยนของมันนี่แหละเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็เรื่องนี้ไปเปลี่ยนนี่แหละพระเจ้าก็บอกตถาคตจะบังเกิดขึ้นหรือไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวดังนั้นวิญญาณกับนามรูปตั้งของมันอยู่อย่างนั้นแหละคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดามันจะไปตั้งอาศัยในโลกอันนี้มันเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาเป็นธรรมติตาเป็นธรรมนิยามตาเป็นอิทัปปยตาเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้นกฎเกณฑ์อย่างนี้ตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วนะท่านฝึกจนรู้พร้อมเฉพาะถึงว่าย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติเห็นไหมโอ้พอเราถอยมาดูสิ่งที่พระเจ้าบัญญัติแม่ชัดนะย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่ว่าเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยโอ้เราเริ่มรู้ว่าโอ้มีจิตทำงานอย่างนี้อย่างนี้นะและได้กล่าวในบัดนี้ว่าท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะย่อมมีพอการเกิดมีขึ้นปุ๊บแก่และตายต้องมีจริงแล้วก่อนชาติมีล่ะอะไรมีเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดขึ้นนี่คือการใคร่ควรแบบโสดาบันเพราะอะไรมีชาติจึงมีชาติคือการเจริญงอกงามอ๋อมันต้องมีจิตไปตั้งก่อนมันถึงจะงอกขึ้นมาได้นะเมล็ดพืชไปตั้งแล้วเมล็ดพืชงอกบนผืนนาที่ตั้งของเมล็ดพืชจึงถูกเรียกว่าภพจึงแปลว่าที่ตั้งอาศัยของวิญญาณต้องเข้าใจคำว่าภพให้ถูกต้องภพที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้อย่าเข้าใจภพเพียงแค่ว่าร่างกายพังไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเทวดาเปลี่ยนร่างกายเป็นแค่ภพถูกอยู่แต่ถูกยังไม่หมดจิตไปตั้งที่ไหนเป็นภพแล้วจิตตั้งตรงไหนเป็นภพตรงนั้นเห็นไหมนั้นเราก็จะเห็นว่าโอ้โหวันหนึ่งเราเกิดพบเพียบเลยจิตไปตั้งเป็นสถานที่ที่จะทำให้มีชาติการเกิดขึ้นมาคือการเจริญงอกงามไปบุญของวิญญาณวิญญาณมันเป็นนามธรรมมาโยมนามธรรมมันเจริญงอกงามไปบุญอย่างเวลาโยมหลุดไปคิดเรื่องโกรธคิดต่อเพลิดเพลินเมาหมกอยู่กับการโกรธใช่ไหมนั่นน่ะเจริญงอกงามไปบุญแล้วนะอารมณ์ภพชาติชรามรณะอารมณ์นั้นที่สุดก็ดับโยมไม่ดับไม่รีบดับยังไงมันก็ดับสมมติว่าโยมอยากจะพิสูจน์ว่าเฮ้ยทำไมจะต้องดับมันด้วยอ่ะไม่ดับมันไม่ได้เหรอเอาได้ลองดูอย่าดับนะคิดมาแล้วอย่าดับนะคิดต่อคิดไปเดี๋ยวมันก็แพ้เปลี่ยนไปเรื่องอื่นไม่มีใครคิดเรื่องเดียวตลอดจริงไหมนั่นแหละพิสูจน์มันเลยนะยึดมั่นเรื่องนี้มากใช่ไหมเดินจงกรมคิดตลอดคิดหรือหลุดไปเรื่องอย่าไปกลับมาคิดเรื่องนี้ต่อหลุดอย่าไปกลับมาคิดเดี๋ยวมันก็เอียนมันก็เบื่อเปลี่ยนดีกว่าไปคิดเรื่องอื่นไม่มีหรอกใครจะไปแช่อยู่ธาตุนี้ตลอดธาตุเดียวเปลี่ยนดังนั้นการเปลี่ยนแปลงมันเป็นสัจจะความจริงทีนี้เราจะให้มันผูกกับอารมณ์ไปทำไมนานๆแล้วให้มันดับเองเราก็รีบดับมันเลยรีบดับมันเลยมีเหตุผลอะไรล่ะบางคนบอกอย่าไปดับมันเดี๋ยวไปบังคับมันอะไรนะยิ่งปล่อยให้มันอยู่นานอะไรเกิดขึ้นอนุสัยความเคยชินความเคยชินในการที่จิตเนี่ยมันเกาะกับอารมณ์อันเนี้ยพระศาสดาบัญญัติเรียกว่าอุปติปติลาภิกานิสัญโยชนานิสังโยชน์อันเป็นการได้มาซึ่งการเกิดสังโยชน์ตัวนี้จะแน่นหนาขึ้นเรื่อย
พราะโยมปล่อยให้จิตผูกกับอารมณ์ปล่อยจิตไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆอ่ะเรียบร้อยเลยสังโยชน์ก็เกิดไปเรื่อยๆอีกเหมือนกันดังนั้นเวลาโยมไปเจอคนที่สอนผิดปุ๊บเนี่ยเขาไม่รู้หลักการพระศาสดาเนี่ยมันก็ทำให้โยมปฏิบัติผิดไปด้วยทำให้เราปฏิบัติด้วยการเอาจิตผูกกับอารมณ์ไปเรื่อยๆไม่ต้องไปบังคับมันสบายบังคับเดี๋ยวมันผิดนะเราพุทธเจ้าสอนให้บังคับหรือไม่บังคับพรหมจรรย์นี้เป็นไปเพื่อการละขาดซึ่งภพหรือเปล่าซึ่งการเกิดไหมละซึ่งการเกิดเพราะอะไรมีอะไรจึงมีคนพอไม่เข้าใจปฏิจจสมุปบาทปุ๊บเราก็จะไม่มั่นใจเราต้องทิ้งทำไมอ่ะก็รู้ไปเรื่อยๆก็ได้นี่พอไม่เข้าใจปฏิจจสมุปบาทแต่ก่อนก็เป็นเหมือนกันผ่านนี้กันมาเพราะว่ามีรุ่นก่อนๆบางคนก็สอนอย่างนี้แต่มันดูหลักการพุทธเจ้าให้คนละเรื่องเทียบเคียงพระสูตรอื่นสิเป็นไหมเป็นเราจึงทำหนังสืออินทรีย์สังวรมา60กว่าพระสูตรไปดู60พระสูตรมีแต่สั่งให้ทิ้งหมดเลยให้ละอย่าให้จิตผูกอารมณ์ไปนะละสัญโยคะถ้าเธอมีสาราคะเธอจะมีสัญโยคะถ้ามีสัญโยคะจะมีเพื่อนสองคือมีตัณหานั่นเองมีแต่บอกโทษของการที่ผูกอารมณ์หมดเลยยอมละการเกิดได้ละรีบทิ้งสั้นลงเรื่อยๆเท่ากับโยมกำลังละอุปติปฏิลาภิกานิสัญโยชนานี้ได้แต่โยมจะยังละภาวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานี้ไม่ได้ภาวะคือภพโอเคจิตรับรู้อารมณ์ปุ๊บไม่รู้ต่อละโยมรับรู้ปุ๊บทิ้งได้เร็วดุจกระพริบตารับรู้ปุ๊บทิ้งนะแต่มันก็ยังรับรู้ยังอยากรู้โอเคทิ้งเร็วจริงแต่ก็ไปรู้ต่ออาการที่อยากไปรู้อย่างเนี้ยเรียกภาวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิเห็นมั้ยพุทธเจ้าเนี่ยมีชื่อเรียกให้หมดเลยแล้วถ้าเราไม่ศึกษาคำพุทธเจ้าไม่รู้ศัพท์เทคนิคเหล่านี้เราจะเข้าใจได้ไหมเราท้อศัพท์เทคนิคไม่ได้นะท้อไม่ได้ต้องจำต้องเรียนรู้แล้วโยมจะแยบคายทุกขั้นตอนในอาการของจิตหมดเลยโยมเรียนทั้งโลกเนี่ยศัพท์เทคนิคเยอะกว่ามากมายนึกถึงสมัยฉันม.3 ม.4 เนี่ยเรียนในชีววิทยาโอ้โหนั่งจำหัวจะแตกนะไฟล่งไฟล่ำอะไรบ้าบอสปีชีอะไรโอ้โหนั่งท่องกันสาบเยอะแยะยังมีฉันทะที่จะจำใช่ไหมอันนี้สับไม่กี่ตัวหรอกโยมจำไปแล้วมันจะได้ความแยบคายแล้วสนุกเพราะคำพุทธเจ้าไม่ขัดแย้งกันยิ่งจำได้มากยิ่งรู้มากยิ่งเปิดธรรมโอ้เข้าใจละพบเป็นอย่างนี้ชาติเป็นอย่างนี้นะอุปทานเป็นอย่างนี้ตัณหาเป็นอย่างนี้การมีเพื่อนสองเป็นอย่างนี้จิตผูกติดกับอารมณ์เป็นอย่างนี้ทำไมสัตว์จึงได้แต่ภาพดีเลวกรรมเป็นยังไงแล้วมิจฉาทิฏฐิต่างๆมันหมดไปเองใครมาบอกโยมเจ้าเวรในกรรมมีห้อยไล่สาระฉันรู้จักแล้วกรรมคืออะไรมันทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะกรรมมันก็เป็นธาตุตามธรรมชาติแค่ฉันถอนอุปทานจากมันก็จบแล้วเห็นไหมไม่ไปยึดมั่นมันว่ามันคือฉันคือมันใช่ไหมแล้วเราก็ถอนอุปทานจากรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณระบบของกรรมก็หมดไปดังนั้นระบบเนี่ยอาตมาถึงเรียกมันระบบของกรรมไงระบบของวิญญาณที่ทำงานกับนามรูปออกจากระบบนี้ไปเลยด้วยการถอนอุปทานใช่ไหมนั้นพระศาสดาเนี่ยบัญญัติเหตุเกิดของกรรมความดับของกรรมกรรมคืออะไรเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมคือผัสสะคือสัมผัสมันต้องมากระทบกันเนี่ยของสองสิ่งมากระทบกันเนี่ยสัมผัสเนี่ยผัสสะเป็นเหตุเกิดของกรรมจิตเป็นธาตุรู้อันนี้คือกรรมมันรู้ว่ามันรู้อะไรกรรมก็เกิดขึ้นใช่ไหมอย่างเนี้ยเหตุเกิดก็มาความดับของกรรมมีเพราะความดับแห่งผัสสะแยกปุ๊บกรรมไม่มีละจิตไม่รับรู้แล้วว่าไอ้ธาตุนี้มีไปรับรู้ธาตุใหม่ผัสสะใหม่พัวกรรมใหม่เกิดเห็นไหมดังนั้นไอ้ที่เคยรู้มาแล้วเรียกปุราณกรรมกรรมเก่าไอ้ภาษาใหม่นี่กรรมใหม่
เห็นไหมฝืนนาใหม่นี่เป็นอย่างนี้วิบากของกรรมเวมัตตาของกรรมเวมัตตาความมีประมาณต่างๆของกรรมกรรมที่ทำให้สัตว์ไปเกิดในนรกกำเนิดฉานเปรตวิสัยมนุษย์โลกเทวโลกมีก็เนี่ยอารมณ์ต่างๆนะพระศาสดาก็รู้ละเอียดก็แบ่งกลุ่มผืนนาวิบากของกรรมผลของมันได้ผลในปัจจุบันเวลาถัดมาเวลาถัดมาอีกเมล็ดพืชเนี่ยลงไปพั่วเนี่ยงอกเลยไหมผืนนาดีงอกเร็วไหมพอผืนนาปานกลางช้านิดหนึ่งนะผืนนาไม่ดีก็ช้าอีกนิดหนึ่งมันก็อยู่ที่ระดับของผืนนาหรือผืนนาเร็วจัดให้ผลทันทีหล่นไปเมล็ดเน่าเลยอนันตริยกรรมให้ผลทันทีเหมือนกันลงพั่วเน่าเลยเราก็จะเข้าใจแล้วพอยมเข้าใจอย่างนี้เรื่องกรรมเรื่องภพชาติชัดยมจะไปบวงสรวงเพื่อให้มันแก้กรรมได้ไหมไม่ได้ยมก็จะรู้ว่าโอ้ไม่มีใครแก้กรรมแล้วนะยมกำลังคิดถึงสิ่งหนึ่งได้ดำเนินถึงสิ่งใดกรรมเกิดใช่ไหมภพเกิดใช่ไหมคนข้างๆมาดึงความคิดยมออกได้ไหมไม่ได้แล้วคนอื่นแก้กรรมให้ยมได้ไหมไม่ได้มันชัดๆอยู่แล้วคนไม่เข้าใจกรรมจริงๆไม่รู้ว่ากรรมจริงๆหมายถึงอะไรวิ่งแต่จะไปแก้กรรมอยากแก้กรรมยังไม่รู้จักเลยกรรมมันคืออะไรอยากจะจับโจรนะยังไม่รู้โจรหน้าตายังไงถามโจรหน้าตายังไงจะไปจับไม่รู้เหมือนกันตัวดำหรือตัวขาวไม่รู้เหมือนกันนะตัวสูงขนาดไหนไม่รู้เหมือนกันนะอ้วนหรือผอมไม่รู้เหมือนกันโอ้มันจะจับได้ไหมเนี่ยพระเจ้าประมาอยากเจอหญิงงามในชนบทไปที่หมู่บ้านนี้ก็ถามว่าต้องการพบหญิงงามเหรอหน้าตายังไงผมยาวผมสั้นไม่รู้สูงหรือเตี้ยไม่รู้ขาวหรือดำไม่รู้ถามอะไรไม่รู้สักอย่างจะหาเจอไหมเนี่ยเห็นนะหลักการเดียวกันแล้วพอยอมรู้เรื่องกรรมหมูแล้วทีเนี้ยรู้ตัวมันละรู้วิธีจัดการมันใช่ไหมต้องรู้จักมันก่อนนี่เป็นการรู้จักที่ถูกต้องและคนบัญญัติคนนี้คือพระพุทธเจ้าและเรากำลังมารู้ตามเพราะเราไปฟังมาไปอ่านไปเสพครบใช่ไหมอาตมาก็แค่เสพครบมาก่อนมาถ่ายทอดให้ฟังนะโง่มาก่อนเหมือนกันพระศาสดาจึงบัญญัติมิจฉาทิฏฐิสี่อย่างในเรื่องของกรรมว่ากรรมเกิดจากตนเองบันดาลเกิดจากผู้อื่นบันดาลเกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่นเกิดมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุเธอเข้าใจผิดหมดเลยพอเรามาฟังนี้เราเข้าใจมาตามลำดับขั้นแล้วมาปิดจบที่พุทธเจ้าบอกนี่เออจริงเนาะแต่ถ้าเราฟังพระสูตรนี้แต่แรกงงๆเลยนะงั้นโยมเจอพระสูตรที่ลึกซึ้งปราณีตสูงเกินเราก็งงดังนั้นเวลาเจอพระสูตรงงเนี่ยไม่ต้องตกใจใจเย็นๆเดี๋ยวค่อยๆทำความรู้ไล่ลำดับไปเห็นไหมเดี๋ยวเข้าใจบอกศึกษาคำพระศาสดาเนี่ยพุทธวจนะเนี่ยสนุกได้ประโยชน์และเป็นประโยชน์เป็นคุณค่าแท้จริงของเราเลยช่วยเราได้จนกระทั่งตายนะช่วยเราหลุดออกจากความแก่เจ็บตายได้มีประโยชน์มากเรื่องกรรมเรื่องภพเป็นอย่างนี้ขอบคุณพระอาจารย์ครับก็ช่วงเวลานี้ก็เกือบ4โมงอาจารย์พินาหรือว่าเอาไว้ก่อนหมดหรือยังก็มีแถมอีกนิดนึงครับอาจารย์ก็ถามว่าทำไมจิตว่ารับรู้ถึงเรื่องในหลวงน้ำตาถึงไหลครับก็จริงๆแล้วก็เราก็ไม่ได้น้ำตาไหลเพราะเรื่องนี้เรื่องเดียวนะคนเราเสียน้ำตาเพราะอะไรพระศาสดาเนี่ยบัญญัติน้ำตาที่หลั่งไหลของเธอเนี่ยผู้ท่องเที่ยวไปมาร้องไห้อยู่เพราะประสบกับสิ่งที่ไม่พอใจเพราะพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจเพราะมรณะกรรมของมารดามรณะกรรมของบิดาของพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวความเสื่อมแห่งญาติความเสื่อมแห่งโภคะโอ้โหเรื่องที่เราจะร้องไห้มันเยอะมากเลยรวมน้ำตาทั้งสังสารวัฏที่เราร้องไห้มาเนี่ยมันหมกน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่ได้มากกว่าเลยน้อยกว่าน้ำในมหาสมุทรมากกว่าน้ำในมหาสมุทรเราเสียน้ำตาในทุกเรื่องมันเป็นกามสัญญาโยมนึกถึงเรื่องเศร้าๆที่โยมเคย
เสียใจจมหวนนึกถึงร้องไห้สัญญาการหมายรู้สิ่งเหล่านี้เป็นกามเป็นกามสัญญาดังนั้นเราก็พยายามปล่อยวางเรารักคนคนหนึ่งแล้วพอคนคนหนึ่งมีการแปรเปลี่ยนเพราะสัจจะความจริงของธรรมชาติเรามีความผูกพันเราก็เลยเสียดายอะไรนะเพราะการแปรปรวนของรูปตัวเราเองก็เหมือนกันพอเราป่วยเราเจ็บเราจะตายสัตว์ก็ย่อมอะไรเสียดายเราก็ไม่อยากตายดังนั้นเราจะเห็นว่าป่วยเราก็กินยาซะหน่อยเดี๋ยวปล่อยป่วยไปเรื่อยๆเดี๋ยวตายเราก็หาวิธีแก้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นธรรมดาแล้วก็แก้ด้วยการละนันทิความเพลินตั้งจิตไว้ในกายรู้ลมหายใจเข้าไว้อารมณ์ต่างๆก็จะหมดไปดับไปเองของมันทั้งดีใจทั้งเสียใจแหละจะแก้ได้หมดมากวิธี